ับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะ SMS นะคะยังส่งกันเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ดีๆวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ4221606นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณเบิร์ตนะคะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี 27เวลา 10:18 น.นะคะความรักการเงินอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะอนาคตจะรวยไหมคะดวงนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับตุ๊กๆขับแท็กซี่ไม่เหมาะเลยครับแต่เขาทำอยู่ทำครับก็หมายว่าก็ทำไปก่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรเลี้ยงชีพได้ได้เลี้ยงชีพได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงนี้เป็นดวงที่อาชีพอยู่ในช่วงตกอับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเลี้ยงชีพได้แต่ว่าจะยังไม่ก้าวหน้าไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีครับดวงนี้เนี่ยชีวิตจะเริ่มพลิกฟื้นและเปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าแต่ต้องก้าวหน้าในแสวงหาอาชีพใหม่อาชีพของเขาเนี่ยจะเริ่มก้าวหน้าขึ้นหลังวันที่นะครับ26 ตุลาคมปี 60ค่ะนะครับแล้วตรงนั้นก็จะพลิกฟื้นขึ้นมานะครับและงานก็จะเริ่มก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆดวงนี้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองแต่ว่าธุรกิจที่ตัวเองเขาบอกว่ามีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะค่ะ1จะต้องทำธุรกิจกับคู่ครองหรือไม่2คุณต้องมีธุรกิจกับหุ้นส่วนโดยเป็นการเริ่มต้นในช่วงแรกและหลังจากนั้นคุณสามารถเป็นของตัวเองได้นะครับแต่ช่วงแรกดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่มีความเสี่ยงในเรื่องชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นและมักจะเป็นเข้าเกณฑ์ดวงนี้เป็นดวงลักษณะเขาเรียกว่าดวงบ้านแตกชีวิตเนี่ยเขาเกณฑ์บ้านแตกมาตั้งแต่เมื่อ6-7 ปีที่ผ่านมาแต่เกณฑ์บ้านแตกคุณเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะครับนะก็คือในปี61เป็นต้นไปก็แปลว่าจะมีครอบครัวที่อยู่กันได้อย่างมั่นคงถาวรและพึ่งพากันได้ใช่ครับความรักมีแฟนก็มั่นคงแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าช่วงนี้ถ้ามีแฟนเนี่ยมักมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งและอันหนึ่งที่เตือนก็คือว่าดวงนี้กำลังร้อนที่อยู่อาจต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็ที่สำคัญคนร้อนที่อยู่ต้องระวังผู้ใหญ่ที่บ้านเจ็บป่วยด้วยเน้นคุณแม่เลยนะครับท่านต่อไปค่ะจากคุณดาด้านะคะเกิดวันที่5 มกราคม ปี 21เวลา15:30 นนะคะถาม15.30 ค่ะการเงินการงานความรักและโชคลาภค่ะการเงินในดวงนี้เรื่องการเงินตอนนี้นะอยู่ในสภาวะที่มีภาระการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ายังหาเงินได้อยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเก็บออมยากแต่มีเรื่องต้องใช้คือเหมือนใช้มาก็หมดไปส่วนการงานการงานค่ะการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีคนเสนองานใหม่มาให้แต่ถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ได้ดีมากแต่จะมีคนเสนองานใหม่มาให้คุณสามารถเปลี่ยนงานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ดีมากนักครับความรักโชคความรักตอนนี้ความรักตอนนี้เนี่ยนะครับนะก็ช่วงนี้เขาเป็นทุกข์เรื่องความรักนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะถ้ามีความรักอยู่ก็ประคับประคองไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ความรักเป็นทุกข์ครับโชคลาภไม่มีเลยโชคลาภไม่มีครับนะครับดวงนี้ไม่มีโชคลาภแต่มีถ้าจะมีมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยกับเรื่องงานที่พอเรียกว่าเป็นลาภได้บ้างครับท่านต่อไปค่ะคุณผ่องศรีค่ะเกิดวันที่2มีนาคมปี14ค่ะเวลา23:00 นตรงนะคะการเงินการค้าขายโชคลาภควรจะทำร้านสีอะไรทำร้านสีอะไรถ้าถามผมนะครับก็คือห้ามสีที่ห้ามนั่นแหละครับสีที่ห้ามนะครับก็คือสีแสดเกิดลัคนาอะไรคะลัคนาราศีตุลราศีตุลนะคะก็จะห้ามสีแดงเลือดนกแดงเลือดนกสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวครับ3สีค่ะแล้วก็ห้ามคือถ้าไม่ทําสีที่ห้ามแล้วส่วนใหญ่ไม่ห้ามสีอื่นแล้วครับทําได้เลยโชคลาภมีมั้ยโชคลาภช่วงนี้นะครับเอาเพราะว่าเป็นช่วงนี้พอจะมีบ้างแต่เป็นลาภเล็กๆค่ะดวงนี้จะมีลาภลอยอยู่ในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็อีก2เดือนนะครับนะคะเอาละค่ะไปที่อีเมลกันนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีชื่อมานะคะวันเดือนปีเกิดนะคะ17 พฤษภาคม ปี 11ค่ะวันศุกร์เวลา9:15 นอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันนะคะคือขายเครื่องดื่มสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ถ้าไม่ควรจะทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนดวงนี้มันขึ้นอยู่เงื่อนไข2ข้อก่อนนะฮะธุรกิจที่ทำเนี่ยดวงนี้เป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วดวงนี้เนี่ยเป็นดวงของคนที่ประเภทว่าเหมาะกับธุรกิจที่ประเภทวิ่งขายของคือเป็นหาบเล่แผงลอยคือเล่ไปไม่ใช่หาบเล่แผงลอยที่ไปตั้งตามถนนแล้วก็อยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่นะฮะหมายความว่าคุณเหมาะการวิ่งออกไปขายนะครับ
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับอาหารคุณทำไม่เหมาะนักเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ไม่เหมาะฮะประเภทเครื่องดื่มอาหารทุกประเภทเนี่ยไม่เหมาะแต่ว่าคุณเหมาะกับเครื่องพวกอุปโภคบริโภคเช่นขายพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่ขายเหมาะกับพวกเครื่องกีฬาเสื้อผ้ากีฬาเสื้อยืดทางกีฬานะครับแล้วก็เหมาะกับขายสินค้าประเภทเครื่องประดับหรือว่าเป็นพวกกระเป๋าเครื่องประดับต่างๆซึ่งเป็นของราคาค่อนข้างถูกหมายว่าขายในสินค้าค่อนข้างจะโลหน่อยระดับตลาดระดับตลาดล่างใช่ครับแล้วคุณจะทำได้ดีแต่เหมาะกับการวิ่งเลขขายนะครับหรือว่าถ้าขายออนไลน์แล้วก็กระจายสินค้าอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ทับดวงนี้ไม่ได้ครับเพราะดวงนี้ไม่มีความสำเร็จทางด้านนั้นเหมาะกับการหมายว่าใส่รถแล้ววิ่งขายโดยเฉพาะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋าหรือไม่ก็ถ้าเป็นเสื้อผ้าเน้นเครื่องเสื้อผ้ากีฬาพวกเสื้อยืดที่ชอบใส่พวกทีมเสื้อทีมต่างๆแล้วก็พวกกระเป๋าเครื่องประดับตกแต่งนะครับกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าเครื่องหนังแต่เน้นตลาดล่างนะครับมีสินที่มีอยู่ค่ะอาจารย์มีแนวโน้มว่าจะเบาลงหรือว่าหมดไปนะไม่มีครับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเป็นการเพิ่มเพื่อการลงทุนคุณมีเกณฑ์จะขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจใหม่เพิ่มเติมหรือว่ามีการย้ายเปลี่ยนธุรกิจในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นนี้เพิ่มอีกค่ะนานแค่ไหนคะนานแค่ไหนถ้านับจากวันนี้ไปก็ประมาณราวๆปี63ถึงจะพอจะคลี่คลายเรื่องนี้ได้และสุดท้ายเรื่องคู่ครองเป็นไงครับเรื่องคู่ครองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเอาแปลว่าตอนนี้ไม่มีโชคเรื่องคู่ดีกว่าจนกว่าหลัง12กันยา60ค่ะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140แล้วก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailandวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น. แพทย์อาจารย์วิเชียรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ